ที่การประกาศงานรางวัลนะครับคนชัดลึกอวอร์ดครับจัดเป็นครั้งที่7แล้วนะครับนักแสดงและละครจากทางช่อง3นะครับก็กวาดรางวัลไปได้ถึง6รางวัลจาก7รางวัลในประเภทละครครับเป็นอีกหนึ่งงานประกาศผลรางวัลในแวดวงบันเทิงค่ะสำหรับงานคมชัดลึกอวอร์ดที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่7โดยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาที่โรงละครอักษราในธีมดิสโก้ค่ะงานนี้นักแสดงและละครจากช่อง3กวาดรางวัลในประเภทละครไปได้ถึง6จากทั้งหมด7รางวัลเริ่มจากละครผู้ใหญ่ลีกับนางมาที่คว้ามาทั้งรางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมรางวัลนักแสดงชายสมทบยอดเยี่ยมจากบทของไอ้ปื๊ดหรือน้องริชาร์ดเกียร์นี่และรางวัลละครยอดเยี่ยมซึ่งแหม่มทิติมาผู้จัดก็บอกว่ารู้สึกหายเหนื่อยส่วนผู้กำกับและนักแสดงมาสเตอร์ออฟพงษ์พัฒน์วชิรบรรจงก็คว้ามาถึง2รางวัลคือนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากละครเรื่องพระจันทร์สีรุ้งผิดหวังเล็กน้อยครับกับรางวัลคาดว่าจะได้รางวัลนำหญิงและรางวัลผู้กำกับละครยอดเยี่ยมจากละครดงผู้ดีค่ะตั้งใจเอารางวัลเดียวขอบคุณความเป็นไพร่ในตัวของผมทำให้เข้าใจผู้ดีได้สุดสุดปิดท้ายด้วยสาวโดนัทวรรณสนันกับรางวัลนักแสดงหญิงสมทบยอดเยี่ยมจากบทบุงาปากแดงจากละครดงผู้ดีค่ะโดยรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่7ประเภทเพลงไทยสากลภาพยนตร์และละครมีทั้งหมด21รางวัลและอีก6รางวัลป๊อปปูล่าโหวตซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการประกาศผลรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่7ในประเภทเพลงไทยลูกทุ่งที่ MCC Hall The Mall บางกะปิค่ะสายฝนชีช้างรายงานยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วย